วัสดีศาสตราจารย์นะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับครับทางตำหนักจัดจำหน่ายมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ศาสตราจารย์แพทย์หญิงผาสุขมหันธานุเคราะห์หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมสถานที่การศึกษาวิชาจัดจำหน่ายของพระอาจารย์นะครับวันนี้นะครับอยากจะขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงผาสุขนะครับที่มาแนะนำตัวแล้วก็ได้ประสบการณ์การสอนที่ได้รับรางวัลที่เชื่อหลายอย่างนะครับก็เชิญครับก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะคะวันนี้หมอดีใจนะคะที่มีโอกาสได้มาเห็นแล้วก็มาคือจริงๆไม่ค่อยคุ้นกับการดัดกระดูกหรืออะไรหรือเข้าที่อะไรเนี้ยหมอเองหมออาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นแต่ก็ธรรมะจัดสรรก็คือทำให้หมอได้มีโอกาสได้รู้จักกับท่านอาจารย์แล้วก็ตัวหมอเองเป็นโปลิโอมาตั้งแต่อายุขวบสองขวบอะค่ะแล้วก็จะเดินผิดปกติแล้วก็ตอนนี้ก็คือทำงานเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสวนดอกแล้วก็ตำแหน่งก็เป็นหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์แล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นของคณะแพทย์แล้วก็ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์41สูงสุดของประเทศไทยเมื่อวานนี้แล้วก็ถึงจุดนี้เมื่อเราสำเร็จถึงขนาดนี้สิ่งที่หมออยากได้ก็คือชีวิตที่เหลืออยู่ก็อยากจะทำประโยชน์เป็นวิทยาทานเพราะว่าหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูพูดง่ายๆเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือเกี่ยวกับกายภาพบำบัดเพราะเรามีความรู้ทางกายภาพศาสตร์หรืออะไรก็คิดว่าในอนาคตถ้าจะให้โอกาสหมอมาสอนให้เฉยๆนะคะสอนเรื่องร่างกายมนุษย์สอนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมครั้งนี้เนี่ยหมอก็ยินดีแล้วก็มาครั้งนี้หมอมากับหลายคนนะคะก็คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือคุณแม่ของหมอเองนะคะยอดการศึกษาแล้วก็คนที่สำคัญอีกคนนึงก็คือสามีอาจารย์หมอชนินนะคะจากเป็นหมอมาโถที่สองก็คือจากอเมริกานะคะแล้วก็อีกคนก็ลูกสาวลูกน้ำอยู่ไหนเนี่ยยืนอันนี้ลูกสาวค่ะแล้วก็พี่สาวคนโตพี่ประดีพี่สาวคนโตพี่เป๊กเนี่ยพี่สาวคนโตพี่ประดีนะคะทำงานที่โรงพยาบาลศักดิ์แล้วก็พี่สาวคนรองพี่ประนอมแล้วก็คุณน้าแม่นมของลูกน้าก็คือแม่เป้าแล้วก็น้องสาวนะคะคือน้อยวันนี้ก็มากันเป็นทีมใหญ่เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสมาเห็นประสบการณ์ดีๆแบบนี้แล้วก็อย่างที่ว่านะคะหมอก็ปรารถนาว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสให้มาเป็นวิทยาทานมาสอนเรื่องกายวิภาคศาสตร์หรือเกี่ยวกับแพทย์หมอยินดีอย่างยิ่งสวัสดีค่ะครับผมกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์แพทย์หญิงผาสุขนะครับที่ได้เล่าประสบการณ์ดีๆเด่นๆให้เราได้ฟังนะครับไม่ใช่แค่เป็นคุณหมอดีเด่นอย่างเดียวนะครับจากการที่เราได้ไปศึกษาอาจารย์ใหญ่ล่าสุดนี้นะครับคนที่ได้ไปแล้วได้รับใบประกาศเจ้าของลายเซ็นในใบประกาศนั้นก็เป็นคุณหมอเช่นกันครับขอเสียงปรบมือดังๆขอบคุณคุณหมอเดี๋ยวขอเชิญสวัสดีครับยินดีที่ได้มาที่นี่ในวันนี้นะฮะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องอื่นก็ยินดีให้คำปรึกษาได้ครับสวัสดีค่ะวันนี้แม่ดีใจมากที่ได้มาเจอท่านวันนี้นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็อยากจะมาศึกษาเรื่องกระดูกอะไรที่เราเห็นแล้วเราก็เก็บฝังเก็บเกี่ยวกับพวกนี้นะคะก็อยากจะมาพบกับ
ทันกันเลยบางเรื่องนี้โชคดีที่มาเจอได้พี่น้องทั้งหลายนะคะขอสวัสดีค่ะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินคุณหมอชนินนะครับลึกๆแล้วคุณหมอชนินนี่ถือเป็นอเมริกันบอร์ดนะครับคุณหมอทางด้านออร์โถหรือว่าทางด้านกระดูกโดยตรงนะครับในประเทศไทยเรามีแค่3คนคุณหมอถือว่าเก่งที่สุดนะครับงั้นขอเสียงปรบมือให้คุณหมอด้วยครับครับผมนะฮะในของตำหนักจัดกระดูกก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คุณหมอท่านได้มาเยี่ยมชมและถือโอกาสนะครับที่ทางเราจะได้จัดกระดูกนะครับเพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูหรือทางด้านกายวิภาคนะครับให้กับทางคุณหมอว่าการจัดกระดูกจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอันตรายมีแต่ข้อดีและทำให้สุขภาพแข็งแรงและเสริมสร้างสุขภาพเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปทำได้ทุกเพศทุกวัยนะครับดังนั้นเราจะจัดพื้นที่เดี๋ยวเราจะได้ทำเรื่องของการจัดกระดูกนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นขอเชิญขอนิมนต์พระอาจารย์นะครับผมครับมิสการคุณจะน่าจะเริ่มทำเริ่มทำคุณหมอพระคณะทุกท่านที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเยี่ยมตำหนักกระดูกตำหนักกระดูกนี้ก็เริ่มต้นมาประมาณ7ปีแล้วอันนี้ก็ยังไม่มีคุณหมอในเชียงใหม่เนี่ยมาเยี่ยมบ่อยเท่าไหร่มีแต่ต่างจังหวัดไกลๆมาจากภูเก็ตบ้างทั้งอีสานหน้าท้องกันบ้างกรุงเทพบ้างหลายที่แต่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยคือว่าเป็นคนแรกที่มาเยี่ยมต้องขอบคุณมากๆเลยจริงๆความฝันของตมาล่าสุดเนี่ยมีลูกศิษย์ไปเรียนตอบเส้นที่มหาลัยเชียงใหม่แล้วก็มาเรียนจบจากมหาลัยเชียงใหม่มอชอแล้วก็มาต่อที่มอถอมอถอนี่อะไรเนี่ยมหาลัยถนอมสุขภาพแต่ยังไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการนี่ทางข้างนอกเขาเรียกว่ามอถอบางคนเอาไปแปลผิดไปนะว่ามหาลัยเถื่อนหนึ่งต่อไปนี้ก็ความฝันก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้เนี่ยศาสตร์ทางเลือกจักรกระดูกเนี่ยนะเข้าไปทางในมหาลัยเชียงใหม่ให้ทางคุณหมอกำลังนักศึกษาแพทย์อะไรเนี่ยได้มาเรียนรู้มาศึกษามาฝึกฝนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนต่อไปเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่มาตรงนี้นะคุณหมอเนี่ยก็มีอยู่แต่ร้อยคนเนี่ยมีไม่ถึง10คนนะนอกนั้นก็จะเป็นหมอเหมือนกันหมอแพทย์แผนไทยหรือว่าหมอนวดเนี่ยบางทีหมอนวดหมอแพทย์แผนไทยเนี่ยจบไปจะไปทำเอาจริงเอาจังเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันบางครั้งก็มีเรื่องกงชงกงศิลป์อะไรเนี่ยมาอะไรนะอันตรายหรือว่าอะไรนี่แล้วก็ตั้งใจเหมือนกันนะอยากจะเอาศาสตร์ของเราเนี่ยศาสตร์กระดูกที่ว่าเราเปลี่ยนชื่อไปว่าไทโรแพทิกเนี่ยเขาเข้าไปในทางสาธารณสุขเข้าไปทางในอนามัยทางอสมทจิตอาสาอะไรเนี่ยหรือว่าต่อไปเนี่ยเข้าไปทางในมหาลัยเลยถ้าความฝันเป็นไปจริงก็จะรอเวลาวันนั้นให้มาถึงกันถ้ามีหลายๆคุณหมอเนี่ยช่วยหนุนๆเพิ่มไปด้วยอาตมาก็อนุโมทนาสาที่จริงมาเองก็อดีตเนี่ยก็รู้มีคนไม่ได้ระลึกชาติได้นะก็หมายถึงว่าดูรหัสชีวิตหรือว่ามีคนไปเข้าเจ้าพระทรงว่าอดีตชาติเนี่ยเป็นหมอเถื่อนเพราะว่าไม่รู้หรอกนะสงสัยอดีตชาติเป็นหมอเถื่อนกลับมาท่านนี้เลยก็เป็นอาจารย์เถื่อนเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ทำมันติดต่อมาจากชาติที่แล้วอ่ะนะมันก็ต้องทำแบบนี้เนี่ยแต่ที่จริงใจก็อยากจะให้มันเป็นทางการตอนนี้ทางตำหนักเนี่ยก็กำลังดำเนินเรื่องจดมูลนิธิ
เรื่องจากกระดูกหรือว่าถนอมสุขภาพอะไรเนี่ยให้เป็นทางการต่อไปเราก็จะได้เผยแพร่ความฝันก็มาต่อไปที่ว่างโล่งตรงเนี้ยก็อยากจะให้มีเตียงสัก100เตียงอบรมครั้งหนึ่งเนี่ยก็สักประมาณ200คนแต่ตอนนี้ก็ทำศาลาชั่วคราวอยู่ก็ได้อยู่ประมาณแค่100คนแต่100คนนี่ก็ที่พงที่พักอาศัยก็5ดาวนะก็ต่อใต้ต้นไผ่อะไรเนี่ยนะก็ต่อไปนี่ก็ไม่แน่ถ้าเป็นไปได้นี่นะที่นี่ก็เป็นมหาลัยมอถอหรือว่าสาขามอชอก็แล้วกันในอนาคตข้างหน้าแผนกไหนก็แผนกกระดูกก็แล้วเนี่ยอันนี้ความฝันที่เป็นจริงจะเป็นจริงใกล้เข้ามาแล้วแต่มาก็ไม่มีอะไรคุยมากนะเดี๋ยวพวกเราก็ปฏิบัติทบทวนกันก่อนนะเดี๋ยวแต่มาก็จะช่วยทางญาติของคุณหมอเรื่องกระดูกสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราก็มาปฏิบัติแล้วก็ฟังทฤษฎีเรียนศาสตร์อื่นอีกทีนะเห็นไหมโอเคสาธุ